สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้รุ่นพี่ยูดีซังนะคะติดภารกิจก็เลยแบบมาสอนด้วยตัวเองไม่ได้เป็นเซนเซคนญี่ปุ่นมาสอนเราแทนค่ะยูรินั่นก็คือครูน้องกับนั่นก็คือครูน้องกับควรปลอมตัวมาพูดดังๆพูดดังๆสวัสดีจ้าพร้อมเรียนเต้นไหมจ๊ะง่วงจ้าไม่ได้นอนเหมือนเพื่อนจ้าทำงานทุกวันเลยจ้าน้องกีสวัสดีค่ะพูดดังๆค่ะอันนี้หนึ่งสองสามโอไฮโอโมไซมาโอไฮโอโมไซมา Yeah now you're on the way to have dance แล้วเป็นตอนนี้คุณนนท์กับครูบันรออยู่ที่ซ้อมเต้นนะก็เดี๋ยวไปซ้อมเต้นกันขอมากไม่มีอะไรในปากเลยไปเลยวันนี้เราก็มาเรียนโรงเรียนกันนะคะเริ่มต้นวันแรก10โมงเช้าระหว่างนี้ก็จะซ้อมเต้นรอค่ะเราก็จะซ้อมต่อประมาณ50เปะคือเดินเข้าจริงจริงว่าขึ้นแบบดูมาหมดแล้วเลยจะได้เห็นว่าเราตั้งใจมาบอกตัวเองจะตายไม่รู้ว่าจะเต้นได้ไหมวันนี้สีมงคลสีอะไรไม่รู้แต่สีดำอ่ะกาลากี้เสื้อตัวนี้สีเขียวค่ะตอนนี้เราก็อยู่ห้องเต้นแล้วนะคะเรารอเซนเซมาอีก3นาทีเซนเซจะมาเชื่อหนูป่ะก็วอร์มอยู่ไปแล้วเรื่องนั้นก็เครียดนะเพราะว่ากวนจำไม่ได้แต่ว่าเราแกะท่อนหูกันมาแล้วก็เลยคิดว่าถ้าหูได้ก็น่าจะง่ายละยังไม่เห็นภาพเต็มเลยแต่หนูซ้อมท่อนเวิร์ดมันครึ่งนึงเซนเตอร์มันก็ต้องมีในนั้นใช่ไหมสรุปจริงไม่ใช่ค่ะตำแหน่งคนอื่นก็ผิดนะคะเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นเซมปายปะよろしくお願いします。
Okay.
จริงๆก็รู้สึกว่าดีที่ซ้อมมาก่อนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะน่าจะไปช้ากว่านี้เพราะว่าเวลาค่อนข้างมีไม่เยอะมากแต่ว่าเหมือนเท่าที่ดูมาเหมือนทุกกับท่อนสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเต้นเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะอาจจะมีแค่ท่อนเวิร์ส1เวิร์ส2กับท่อนสุดท้ายตรงตรงโซโล่ตรงกลางค่ะก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะ 5:00 นตามเวลาแต่บอกเลยว่าถ้าเต้นก็คือกระโดดเยอะมากแล้วก็รองเท้าเราเป็นส้นสูงที่เจ็บเท้ามากๆก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะใส่ชุดจริงอะนะเต้นได้ไม่เต็มที่สุดเท่าที่ซ้อมเพราะว่ารองเท้าไม่เอื้ออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะหล่อเท่เลยทอสนุกดีแต่ว่าไม่ยังคิดว่าจะใส่ชุดเต้นแต่จริงๆปวดเข่าตอนนี้ปวดขาเออคิดสภาพถ้าใส่แบบชุดเซมเต้นแล้วแบบโบกคุมหัวแพงค่ะของผ่านใช้เป็นโทรศัพท์เป็นเงินฮัลโหลนี่มีคนหนึ่งอะไรนะโทรมาสิคะอันนี้เธอโทรมาสิคะทำไมฉันไม่โทรกับด้านฮัลโหลเต็งทำไมเต็งไม่พูดอ่ะเต็งผิดด้านนะคะเต็งไม่ตอบThank you.
ร้องไห้ค่ะหนูอยากกลับเชียงใหม่จริงๆมันก็มีท่าที่ยากและก็ง่ายแต่รู้สึกว่าลายเต้นเราไม่ค่อยเข้ากับพี่บีก็เลยทำให้แบบมันดูไม่เหมือนกันใช่เพราะเราอ่ะต้องนอนก่อนเป็นทริคของพวกเราซีเจฟอร์ตี้เอค่ะคือนอนเรียนเต้นเสร็จนอนปุ๊บวันต่อมาจะเต้นได้เลยมันจะแบบเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงกันนะไม่ก็อีกทีคือวันจริงอ่ะปฏิหารใช่ต้องรอวันจริงมันจะมีปฏิหารเกิดจะมาวันอื่นนี่ไม่ได้เลยวันจริงเดี๋ยวได้เองแต่เราก็ทำได้ดีวันนี้เพิ่งรับผ้าวันแรกได้ผ้าวันนี้เพิ่งมีถ่ายแล้วเย้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะเราเรียนเต้นกันเสร็จแล้วเราจะไปถามเพื่อนกันค่ะว่าเพื่อนรู้สึกยังไงคุณซ้อมเต้นวันนี้คุณรู้สึกไงบ้างคะเราไปที่คนต่อไปกันเลยค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะใช้ยาสีฟันสูตรเกลือคือเราอองกันแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปของว่าก็เหนื่อยมากค่ะพรุ่งนี้ก็จะถ่ายตื่นเต้นก็คือรอเป็นแบบวันเดย์มิราเคิลวันเดย์มิราเคิลจริงไม่ถึงวันเดย์นะคะแบบถ้าปกติแบบว่าเวลาเราเรียนท่าจากครูญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้ถึงประมาณ5โมงแล้วหลังจากนั้น6โมงถึง3ทุ่มก็จะเป็นคุณครูไทยมาเก็บลายเก็บลายเก็บท่าทุกอย่างดีเทลแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครูไทยแล้วไม่มีเวลาด้วยคือปกติเหมือนเราเรียนท่าก็จะมีเวลาประมาณอาทิตย์นึงที่จะไปถ่าย MV อะไรแต่นี่ก็คือถ่ายเลยเป็นใครเราเป็นใครวะเนี่ยก็ถ้าออกมาดีก็แสดงว่าเราเก่งแล้วถ้าออกว่าออกมาตาแข็งตามีตำเกิดตาแข็งถ้าออกมาลิปซิงไม่ตรงก็อย่าว่าเราเลยขออภัยมาที่นี้นะคะแต่เราจะทำกันให้เต็มที่คืนนี้เราก็จะแบบไปซ้อมกันอย่างหนักเปิดเพลงกอกหูกอกนอนฟังเพราะว่าวันนี้เราซ้อมเต้นแต่ไม่ได้ซ้อมร้องค่ะใช่ตาแข็งเลยตอนเต้นตาแข็งเซนเซ่บอกว่าอย่าลืมร้องเพลงด้วยนะใช่โอ้เพราะว่าเราว่านิ่งกันมาเซนเซ่บอกว่าฟิลลิ่งก็ต้องสนุกกับเพลงด้วยนะตาเหลืองเลยโอเคเขาเลือกรถแล้วเราต้องไปละบายบายจบวันนี้นะจ๊ะสวัสดีวันใหม่ค่ะเราไม่มีเวลาจนแบบว่าไม่ได้นอนเลยค่ะตอนนี้เราจะไปถ่ายแล้วขอลาออกค่ะขอลาออกไปแล้วค่ะไปแล้วของจริงไปแล้วไม่มีเมื่อกี้หรอไม่กี้ทำอะไรหนูเมื่อกี้หนูไม่ใช่ไม่ใช่จีไม่ใช่จีไม่ใช่จีแล้วหนูบอกว่าหนูพร้อมเรียนรู้เสมอเสร็จไปกี้ไม่ใช่หนูดีค่ะดีค่ะมันก็เป็นการเรียนเต้นที่แบบว่าสนุกตอนนี้อยากเรียนต่อนะเนี่ยเจ็บขาสบายมากไม่เดี๋ยวเราไปนอนหลับคืนเดียวพรุ่งนี้ท่ามาเลยถ้าถามตอนนี้คือสมองไม่ได้แล้วหนูใช้ไปหมดแล้วทั้งวันอะเฮ้ยเขาถ่ายรูปกันอยู่ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ยากมากซ้อมไม่ทันคนหนึ่งซ้อนะพยายามให้ดีสุดครับเมื่อกี้มีคนผ่านมาแล้วเขาเรียกเราว่ายูทูบเบอร์จริงเหรอหนูว่าหนูเจอคนที่ดูเหมาะสมจะเป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งแล้วค่ะบอนคุณได้รับมอบหมายให้เป็นยูทูบเบอร์ OMG หนูได้ยินข้างหลังพูดอะไรยูทูบเบอร์โอ้โหผมยูทูบเบอร์ไม่ไหวแล้วอ่ะมาอีกแล้วบอมาอีกแล้วสวัสดีค่ะแล้วหนูใส่เสื้อแดงไม่นี่แปลว่าแล้วจะต่ำอะไรขนาดนั้นก็ถ่ายเสื้อแดงเขียวไอ้ถ่ายอ่ะแค่ดูก็เวียนหัวแล้วยืดดีกินยาแก้เมานะคะทุกคนใครดูคลิปนี้ไอ้เขียวมันเป็นนักสิงแง่แง่แล้วแล้วแล้วอุ้ยไม่ทันรถแล้วเราต้องวิ่งไปแล้วเราต้องวิ่งนี่นะคะ วิธีการขึ้นรถของเรา thank you thank you คุณได้รับมอบไปเดี๋ยวเราจะเราเป็นเด็กหลังห้องนะคะนี่นะคะเราจะมาถ่ายให้ดูวิธีการเก็บโทรศัพท์โอเคแตกไหมหน้าจอแนะนำตัวนะคะนี่ก็คือในหลังห้องนะคะจออันนี้จีจีแล้วใช่ไหมเป็นจีจีแล้วฟอร์ไม่เอกฮะอันนี้มอมอันนี้วอมันซูมเข้าเรื่อยๆเลยอะนั่นหนีบอกแล้วว่าแบบไม่ใช่พ่อฟอนนะคะมันไม่ใช่แล้วเนี่ยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราเพิ่งออกจากสถานที่ซ้อมของเราก็กำลังจะไปงานไทโกะต่อค่ะก็แต่ดีที่โรงแรมมี
อ่างี้แช่น้ำก็กลับไปคืนนี้ก็คงหลับสนิทสบายเหมือนเดิมพี่น้ำหนึ่งคะหน้าไม่ได้อ่ะถ่ายเวลาใช่ไหมตอนนี้อ้าวเมื่อกี้เราปิดยังไม่ได้ปิดเมื่อกี้บายบายจบวันนี้นะจ๊ะจบจบเมื่อกี้เราปิดมันเปิดดีอ่ะสมมติว่ายังไม่ได้ปิดอร่อยอ่ะอันนี้ได้อนุเคราะห์จากอะไรนะจากมิวสิกกี้เผื่อพูดว่าอะไรนะอันนั้นขอบคุณสำหรับความกรุณาอุริตาอุเบกขาเลยนะขอบคุณมิวสิกกี้สำหรับความกรุณามุริตาอุเบกขาที่มอบชีสแห้งให้กินแล้วมีพลังน้ำหนึ่งและมูระบวยเราก็คุยกันว่าอยากกินส้มตำอยากกินยำเมื่อกี้เปิดโทรศัพท์เจอรูปยำไทยปลาอันนี้เขาจะตัดออกหรอตอนนี้เราอยู่ที่นี่กี่วันละวันที่ละสามเราค่อนข้างคิดถึงอาหารไทยค่ะหน้าอาหารเป็นพิษก่อนมาจริงหรอใช่แต่ก็เลยไม่ได้กินแต่ตอนนี้หายแล้วอยากกินต้องกลับไทยตอนนี้เลยตอนนี้เลยชิ้นนี้ก็อร่อยไปเลยพิษพอไปคิดก็อร่อยไปนะ